อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับอันนี้ข่าวนี้ก็หนักขึ้นมาหน่อยฮะลุงไปสไลด์หนอนนะใส่ชุดชั้นในหลานด้วยนะครับถามว่าทำไมใส่ชุดชั้นในหลานแล้วไปสไลด์หนอนลุงก็บอกแค้นพ่อแม่มันชอบตำหนิตอนเราใส่รองเท้าเข้าบ้านก็เลยโมโหว่างั้นเถอะนี่ฮะนี่นะครับก็เลยไปชำระแค้นกับชุดชั้นในเนี่ยชำระแค้นชุดชั้นในหลานเนี่ยนะครับคลิปจากกล้องวงจรปิดนะชายอายุ60ปีบุกห้องนอนผู้เสียหายคว้าชุดชั้นในไปช่วยตัวเองจนเป็นคราบนะฮะสิบเอกจักรกิจสายทิพย์แอดมินกลุ่มกำแพงเพชรร้องเรียนบอกว่าที่นี่บอกไว้ว่าได้พาผู้เสียหายทั้ง2รายคือนายวสุพล25ปีและนางสาวพลอย2อายุ25ชาวอำเภอเมืองกำแพงเพชรเป็นสามีภรรยากันเล่าว่าสังเกตเห็นความผิดปกติของชุดชั้นในและเสื้อผ้าของตนเองเพราะมีกลิ่นคล้ายเหม็นฉี่ตอนแรกก็คิดว่าฉี่หนูฉี่แมวฮะต่อมาสามีสังเกตเห็นว่านายสมเนี่ยที่มีศักดิ์เป็นลุงของพวกตนได้เดินเข้าออกและรื้อเสื้อผ้าที่ราวตากผ้าของตนเป็นประจำก็เลยซื้อกล้องวงจรปิดตัวแรกมาติดกลางบ้านก็เห็นว่านายสมเข้ามารื้อเสื้อผ้าที่ราวนะฮะและเดินเข้าห้องแต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรในห้องจนต้องซื้อกล้องตัวที่2มาติดในห้องจึงเห็นพฤติกรรมทั้งหมดพอเห็นแล้วก็โอ้โหโออีแป้นจะแตกครับนี่คนในครอบเดียวครัวเดียวกันนะนี่เขาส่องกล้องไปที่ราวชุดชั้นในเลยนะนี่นะเลือกเอาตัวที่สวยตัวหนึ่งแล้วก็นะชำระแขนชำระแขนโอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยนะตนให้ทำอาหารให้กินประจำหลังเกิดเหตุพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านตกเย็นก็เอาคลิปให้นายสมผู้ก่อเหตุดูกับถูกตอกหน้าว่าดูแล้วแล้วยังไงก็จบไปแล้วนี่กูไม่ได้เข้าไปยุ่งในบ้านพวกมึงแล้วนี่และอ้างว่าที่ทำเพราะคับแค้นใจที่ลูกชายและน้องของผู้เสียหายไปต่อว่าที่นายสมใส่รองเท้าเข้าบ้านและเชื่อว่าพวกตนเป็นคนสอนให้ด่าและก็ยังท้าทายให้พวกตนไปแจ้งความบอกไม่มีใครเขารับแจ้งความหรอกนะฮะตอนนี้อาจจะต้องย้ายออกหาที่พักใหม่เพราะกลัวเรื่องความปลอดภัยนะครับฟังเสียงคุณพลอยสองฮะที่สังเกตก็คือชุดชั้นในกางเกงนอนเสื้อทำงานมันมีกลิ่นเหมือนฉี่ค่ะแต่เราก็คิดว่ามันเป็นฉี่หนูหรือเปล่าฉี่แมวหรือเปล่าเพราะที่บ้านมีแมวเราก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรค่ะที่แรกค่ะจนมาได้สักพักนึงก็เลยคราวนี้สามีเขาเห็นว่าเขาเข้าออกแล้วเขามารื้อตรงราวเสื้อผ้าแล้วก็เลยมาผิดสังเกตตรงนี้ค่ะเราก็เลยซื้อสั่งกล้องมาแต่กล้องตัวแรกเนี่ยติดกลางบ้านแล้วพอติดวันแรกที่ติดก็เห็นเลยคือเขามาหรือราวสภาพเหมือนเดิมแล้วก็เข้าห้องเขาก็แล้วไงก็มันจบไปแล้วก็จบกูก็ไม่ได้มายุ่งที่บ้านพวกมึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คราวนี้หนูก็ถามว่ามันจะจบยังไงแล้วลุงมาทำแบบนี้ทำไมเขาบอกเขาแค้นค่ะแค้นเด็กที่บอกว่าเด็กก็คือลูกชายหนูกับน้องไปว่าเขาว่าเขาใส่รองเท้าเข้ามาบ้างไปว่าเขาต่างๆนานาเขาพูดคำนึงมาว่าจะไปแจ้งข้อหาอะไรกูทำอะไรแล้วใครจะรับแจ้งความมึงกูเคยเห็นตั้งแต่อยู่นี่ตำรวจนะครับรับแจ้งความฮะตำรวจก็เตรียมเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาแจ้งข้อกล่าวหานะข้อหาที่จัดให้ได้ก็คือทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่สิ่งสำคัญก็คือพอมันเป็นข่าวแล้วเนี่ยคุณสมก็จะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจต้องมีฮิริโอตะปะความละอายต่อบาปนะถือว่าเป็นหลานนะนี่เป็นหลานนะสมนะแล้วสมจะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยอย่างนี้ได้ยังไงฮะสมเล่นซันโวในห้องน้ำของหลานเนี่ยนะครับโอ้โหนี่เขาติดตั้งกล้องแล้วสองมุมเลยนะแล้วสมนี่เล่นเต็มเหนียวเลยนะไม่มีการยั้งคิดยั้งใจยั้งทำเลยนะครับครับ